ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค4จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และธุรกิจใหม่กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การวางแผนธุรกิจปีงบประมาณ2556ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายชัยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และธุรกิจใหม่กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การวางแผนธุรกิจปีงบประมาณ2556เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554อันเนื่องมาจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ SME ซึ่งนำมาสู่ปัญหาการเลิกจ้างงานทำให้มีผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้นภาครัฐจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SME และผู้ประกอบการใหม่ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆเพื่อสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตัวเองและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทายาทนักธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจในอนาคต